สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างตัวละครนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมชื่นชอบที่จะสร้างตัวละครที่เป็นนิยายจีนเนื่องจากว่าภาพดูสวยงามแล้วก็ดูมีความเป็นเอกลักษณ์และก็ยิ่งเราใช้พ i ิกลูเมนเอไนะครับร่วมกับ e e ฟซิกให้เขาเขียนพร้อมให้เนี่ย ภาพออกมามีลักษณะที่ดีมากๆเลยก็เลยชื่นชอบที่จะทำแนวนี้แต่ถามว่าคุณจะเอาเทคนิคนี้ไปทำกับภาพแนวอื่นได้หรือเปล่าคำตอบคือได้อย่างแน่นอนจะมีวิธีการอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่องราวของวันนี้นะครับจะเป็นการสร้างรูปภาพนะครับใบหน้าไม่เปลี่ยนในทุกๆฉากนั่นหมายความว่าเวลาที่ คุณสร้างฉากที่เป็นนิยายไม่ว่าคุณจะเอาไปทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าคุณจะเอาไปทำอ e ีบุ๊กอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับคุณก็ต้องการตัวละครที่ในทุกๆฉากมีหน้าเหมือนเดิมยิ่งเป็นตัวเอกยิ่งเป็นพระเอกยิ่งเป็นนางเอกอะไรแบบนี้ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องคุมโทนให้ใบหน้านั้นละไม้คล้ายคลยคึงหรือว่าเหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่ง AI อย่าง p i ิ l u m เมน AI แล้วก็ Deep s e e กช่วยกันทำขึ้นมาอ่ะรายละเอียดคือแบบนี้นะครับเมื่อคุณเข้าใจรายละเอียดแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยในเบื้องต้นครับผมจะใช้ Deep s e e กนะครับในการเขียนพร้อมแล้วเอาไปเจ n เน a เรใน p i ิกลูเม AI มีข้อแม้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จักกับ Deep s s e กยังไม่รู้จักกับ p i ิกลูเมน AI คุณดูที่คลิปวิดีโอนแนะนําทางด้านบนหรือคุณจะเข้าไปในนายเทคโนโลยี ก็สามารถทําได้นะครับในนั้นจะมีเรื่องราวสอนเอาไว้อย่างหลากหลายมากๆเลยนะครับคุณไปดูคลิปวิดีโอนั้นให้เข้าใจแล้วคุณก็สามารถที่จะมาทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้อย่างแน่นอนในเบื้องต้นครับเริ่มต้นจากการเขียนพร้อมเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับฉันต้องการสร้างรูปภาพนิยายจีนกําลังภายในบรรทัดต่อมาบอกว่าเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะนเลตรูปภาพด้วย AI บรรทัดต่อมาบอกว่ามีรายละเอียดดังนี้นะครับภาพจอมยุทธรูปหล่อสวมชุดสีดำใบหน้าสุขุมด้านหน้าด้านซ้ายและด้านขวานะครับคุณก็ทำการคัดลอกพร้อมตรงนี้นะครับไปวางในช่องรับพร้อมของดิฟซีกนะครับจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับเพื่อให้ทางดิฟซีกนะครับเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้กับเราเพราะว่าเราเขียนภาษาไทยให้กับเขาไปแล้ว เพราะฉะนั้นในพร้อมนี้จะมีความพิเศษคือผมให้ระบุใบหน้าที่เป็นด้านหน้าด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาให้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะเห็นว่าในพร้อมนี้จะมีรายละเอียดจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะแบบนี้เลยครับอ่ะโอเคตอนนี้เราได้พร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการคัดลอกพร้อมตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเจเนเรตรูปภาพในพลิกลูเมนนะครับคลิกเมาส์ที่ Create แล้วก็วางพร้อม อของเราลงไปได้เลยในช่องรับพร้อมตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของอ aspect ratio นะครับผมแนะนำให้คุณเลือกเป็น16:9ต่อเนื่องจากว่าเราต้องการพื้นที่ทางด้านกว้างนะครับเพื่อวางรูปภาพที่เป็นด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับในส่วนของโมเดลเราเลือกเป็นพิ c โลเมนอาร์ตเวอร์ชัที่1นะครับเอาแค่รูปเดียวก่อนก็นแล้วกันเพื่อเอามาดูก่อนว่า เราทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนพร้อมที่ได้มาทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับคลิกเมาส์ไปที่ปุ่มจรวลนนะครับเพื่อทําการเจเนเรตรูปภาพรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวของพิกลูเมนเอไอเขาจะเจเนเรตลักษณะแบบไหนให้กับเราโอเคเดี๋ยวเราขยายภาพดูกันนะครับตอนนี้ก็ได้ภาพหน้าตรงนะครับทั้งหน้าเฉียงเฉียงถ้ายัางไม่ได้นะครับก็แนะนำแบบนี้ว่า ปิดตรงนี้ไปก่อนอ่ะแล้วก็วางวางพร้อมลงไปใหม่แล้วก็ทีนี้ขอเป็นเจเน a เรททีละ2รูปภาพเลยเพื่อให้ AI เนี่ยเขาสร้างรูปภาพขึ้นมา2ใบเปรียบเทียบกันนะครับว่าโอเคถ้าภาพแบบนี้ภาพที่1คุณได้แบบนี้ภาพที่2คุณได้แบบนี้นะครับเราจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับอ่ะเขาก็จะได้หน้ามาแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณดูแล้วว่า โอเคคุณได้คุณได้ลักษณะทางหน้าตรงแบบนี้ทางด้านซ้ายแบบนี้ทางด้านขวาแบบนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะนำภาพนี้นะครับไปใช้เพื่อเจเนเรตใบหน้าของตัวละครที่เป็นตัวหลักอย่างพระเอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพนี้ก็แล้วกันรู้สึกค,คุณสังเกตดูดีๆนะคุณต้องดูว่าเขาใบหน้าเนี่ย คล้ายๆกันเหมือนๆกันคือโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลามองทางด้านหน้าตรงนะครับก็จะมีลักษณะใบหน้าอีกลักษณะหนึ่งเวลามองอใบหน้าทางด้านซ้ายก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งทางด้านขวาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าทางซ้ายทางขวาเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่ารู้สึกว่าเราไม่ได้อ,อันนี้หันไปทางซ้ายเนาะถ้าหากว่ายังไม่ได้ทางด้านขวาเดี๋ยวเราหันอีกทางนึงโอเคคุณทําการดาวน์โหลดภาพนี้นะครับลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับจากนั้น าตามเข้าไปครับในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับคลิกไปตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือก open with open with ก็คือการที่เราจะเลือกเมนูที่ใช้ในการเปิดภาพภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกโปรแกรมที่มีชื่อว่า paint ที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ windows นะครับตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยอาจจะใช้เวลาเปิด นานสักนิดนึงนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยมีโปรแกรมอะไรค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เลือกไปที่โปรแกรม Paint น,นะครับโอเคเราเริ่มต้นจากการคลิกเมาส์ที่ select ตรงนี้นะครับเลือกภาพในส่วนของใบหน้าที่เป็นหน้าตรงกันก่อนนะครับก็ลองปรับดูนะครับเอาให้ได้เฉพาะในส่วนของใบหน้านะครับอ่ะถ้าถ้ายังไม่ได้ก็ลองเลือกใหม่ ะครับให้ได้ในส่วนของเส้นผมด้วยก็จะดีไม่น้อยนะครับก็พยายามนะครับอ่ะครอปให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการอ่ะโอเคจากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มครอปครับแล้วก็ใช้เมนูไฟล์แล้วก็เลือกเซฟแอดนะครับจากนั้นก็เลือกชนิดของไฟล์ทางด้านล่างให้เป็น jpeg นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บรูปภาพรูปภาพนี้นะครับคุณอาจจะตั้งชื่อว่า001อะไรแบบนี้ไปก่อนแล้วก็กดเซฟ นะครับคลิกที่ปุ่มโอเคหลังจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มยกเลิกตรงนี้เพื่อให้ภาพกลับมาที่เป็นภาพเต็มแบบนี้ไปคลิกที่ select ซึ่งตอนนี้เลือกเอาไว้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาลากพื้นที่ครอบคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ crop กันต่อนะครับจากนั้นใช้เมนูไฟล์แล้วก็เลือก save as นะครับแล้วก็ทางด้านล่างเป็น jpeg เหมือนเดิมนะตั้งชื่อใหม่เป็น0 0 2 อ่าแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟได้เลยตอนนี้นะครับเราได้ภาพต้นแบบนะครับจริงๆทางด้านขวาเนี่ยถ้าหากว่าคุณมีตัวเลือกมากกว่านี้นะครับก็เอามาใส่ได้เพียงแต่ว่าตรงนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะทําละเอียดให้ครบทุกด้านก็คงไม่ไหวนะครับคลิปวิดีโอน,น่าจะยาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอ่าพื้นที่ในส่วนนี้แค่นี้ก่อนโอเคหลังจากนั้นนะครับ รูปภาพที่เราจะนํามาเป็นต้นแบบเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรามาปิดรูปภาพรูปภาพนี้กันคุณผู้ชมไปคลิกเมาส์ตรงนี้นะครับ image reference ครับแล้วก็นําเมาส์ไปคลิกที่ choose a file o r d p i t h e r e ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามเข้าไปในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า ai ที่เราได้สร้างเอาไว้นั่นแหละครับที่อยู่ที่หน้าจอนะ,อะเอาภาพหน้าตรงก่อนคลิกไปที่ภาพหน้าตรงนะครับแล้วก็คลิกที่ open รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ระบบทําการอัปโหลดรูปภาพนี้ขึ้นไป คลิกที่ภาพนี้ครับเขาก็จะเอ,า,อาหน้านี้นะครับขึ้นไปเป็นภาพอ้างอิงนะครับแล้วก็เลื่อนสเกลไปทางขวาสุดๆให้มีค่าเป็นหนึ่งะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมอยากจะเขียนพร้อมอย่างไรนะครับผมเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเอะตอนนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอไปหาสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทัสบาร์ของผมมันถูกซ่อนอยู่โอเคผมบอกว่าผมอยากจะสร้างภาพจอมยุทธนะครับที่มีใบหน้าสุข,ขุมเนี่ยผมเอาแค่นี้ก็แล้วกัน เพราะว่าด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราทําไปแล้วเนาะอ่ะลบตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาเดี๋ยวผมขอดูพื้นที่ที่ผมเตรียมเอาไว้นิดนึงนะครับอ่ะเอาเอาแค่นี้ก็ได้นะครับคัดลอกพร้อมไปครับแล้วก็นําพร้อมนี้กลับไปที่ไหนกลับไปที่ดิฟซิกครับเพื่อให้ดิฟซิกเนี่ยช่วยเขียนพร้อมให้กับเราใหม่นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ไปที่ ปุ่มลูกศรหรือจะกดปุ่ม enter ก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้กับเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพร้อมภาษาอังกฤษตรงนี้ไปใส่นะครับเพื่อจะนเลตรูปภาพโดยใช้ภาพอ้างอิงที่เราได้อัปโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วะคัดลอกพร้อมนะครับแล้วกลับไปที่ p i กลูเมนเอไอนะครับเอาพร้อมขึ้นไปวางทางด้านบนครับทีนี้เวลาคุณจะนเลตภาพตรงนี้แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าคุณต้องการจะได้ภาพ แนวไหนแนวตั้งแนวนอนนะครับแต่ตัวของโมเดลเราจะเลือกเป็น p i กลูเมนอาร์ตเวอร์ชันที่1เหมือนเดิมเอาแค่ภาพเดียวก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวหมดโคตาแล้วก็จะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับคลิกเมาส์ไปที่ไอคอนรูปจรลลดนะครับอ่ะเรารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทาง p i l u m เมนเจเนเรตรูปภาพให้กับเราผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับภาพที่เราใช้อ้างอิงเนี่ยเขาจะอ้างอิงอยู่ที่ประมาณ9 0คือเขาก็จะไม่ได้เหมือน ต้นฉบับทุกประการแต่คุณสามารถทำในลักษณะนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับคุณก็จะเห็นว่าคุณจะได้ภาพตัวละครที่เป็นพระเอกที่เราได้อัปโหลดภาพไปเนี่ยอ้างอิงแค่คล้ายๆนะครับไม่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพียงแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะเอาภาพอ้างอิงเนี่ยใช้กับทุกฉากได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะได้ฉากแบบไหนคุณก็เขียนพร้อมเข้าไป เมื่อเขียนพร้อมเข้าไปเขาดูจากภาพอ้างเองแล้วใบหน้าเนี่ยก็จะละไม้คล้ายครึ่งแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนฉากกันสักนิดนึงอันนี้อบอกแค่จอมยุทธรูปหล่อส่วนสมชุดสีดําแล้วก็ใบหน้าสุขุมนะครับทีนี้เราอยากจะลองเปลี่ยนดูนะครับสวมชุดสีดําเหมือนกันถือก็บี่ยืนอยู่บนหน้าผา,าเป็นโทนภาพภาพยนตร์จะเห็นว่าพร้อมเนี่ย จะแตกต่างกันไปเลยนะอันนี้ไปยืนอีกในพื้นที่หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราจะอ้างอิงนะครับเราก็คลิกเมาส์ที่ image reference นะครับแล้วก็คลิกที่ภาพภาพนี้แล้วก็เอาพร้อมไปวางแล้วก็อ่าโทษทีเกือบลืมทุกทีเลยต้องกลับไปที่อ่าในส่วนของ deep seek นะครับเพื่อให้เขาทำการเขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้กับเราก่อนนะครับเพื่อที่ว่า อาจจะได้นำพร้อมตรงนี้ไปเจเนเรตเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตัวของ d i p s s e k เนี่เขียนพร้อมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวของ p i c l u m e n AI เองเนี่ยก็สามารถที่จะเจเนเรตตามพร้อมที่ทาง d ดิ Seek เขียนให้ได้เป็นอย่างดีนะครับอะเรากลับมาที่ p i c l u m e n AI ครับเราเอาพร้อมวางทุกอย่างใช้ค่าเดิมนะโอ้ยโทษทีครับผมลืม r e f e r e n c เไปนิดนึงรีบร้อนไปหน่อยนะครับคือคุณผู้ชมก็ควรที่จะ r e f e r e n c e ไปที่ที่1นะครับ อะไม่เป็นไรครับเราไม่รอครับแต่มาดูก่อนว่าหน้าโอเคไหมก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่ว่าการที่เราเลื่อนอ่าค่าสตรนไปที่1เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากกว่าอ่ะลองดูใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นอะไรเพราะตอนนี้เจเนเรตไป1-2-3-4-5-6ายบหลือ X4 กใบนะครับที่จะจะจะเจเนเรตด้วยความรวดเร็วซึ่งหลังจากนี้แล้วเขาก็จะเจเนเรตไม่เร็ว นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ใบหน้าที่แบบเนี้ยเลื่อยไปไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนฉากไปเป็นฉากแบบไหนคุณก็จะเห็นว่าใบหน้านั้นก็จะเป็นแบบเดิมทุกประการและเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองบอกว่าเอ๊ะเราลองเปลี่ยนภาพอื่นที่เป็นด้านอื่นๆดูบ้างนะครับเช่นหันไปทางด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมก็ไปเลือกภาพที่หันไปทางด้านซ้ายแล้วก็คลิกไปที่รูปภาพนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปเอาพร้อมตรงนี้มา นะครับไม่ต้องเขียนใหม่นะแล้วก็ลองเอาพร้อมมาใส่แล้วก็ปรับในส่วนของ r f f r r n n e นะครับให้เป็น1เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็คลิกเมาส์ที่ไอคอนรูปจะหลวดแล้วก็ให้เขาเจเ r เรตขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมจะเห็นว่าใบหน้านั้นเนี่ยเราได้แล้วเราคุมได้แน่นอนไม่ว่าฉากหลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรใบหน้าก็จะยังคงเป็นแบบเดิมซึ่งแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเอาภาพไปใช้ ในฉากต่างๆได้เห็นไหมครับทางหันไปทางไหนเขาก็เจเนเรตภาพออกมาในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมตรงนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานของคุณผู้ชมได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กก็ลองใช้วิธีการนี้ดูครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากแต่อย่างใด หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในายเทคโนโลยีชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับพิมพ์เอาไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเข้ามาตอบทุกๆคําถามเหมือนเดิมเลยครับ EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ